ที่เกาหลีเหนือกำลังจะมีงานฉลองครั้งใหญ่นะคะก็คือการรำลึกวันสิ้นสุดสงคราม2เกาหลีครบรอบ70ปีในปีนี้มีตัวแทนจากรัสเซียและจีนเดินทางไปร่วมด้วยนะคะนี่ก็คือโฉมหน้าของตัวแทนจาก2ฝ่ายค่ะทางจีนก็คือหลี่หงจงเป็นคณะกรรมการบริหารพรรคคอมมิวนิสต์จีนตัวแทนของรัสเซียก็คือเซอร์เก้ชอยกูรัฐมนตรีกลาโหมค่ะหลี่หงจงเป็นส่วนหนึ่งของคณะกรรมาธิการของพรรคคอมมิวนิสต์จีนนำคณะจากเจ้าหน้าที่จากจีนระดับสูงที่สุดที่ไปเยือนเกาหลีเหนือนะคะซึ่งเป็นคณะที่ไปเยือนนับตั้งแต่ที่เกาหลีเหนือปิดพรมแดนช่วงโควิด-19 ค่ะเซอร์เก้ชอยกูรัฐมนตรีกลาโหมรัสเซียนำคณะไปเยือนวันนี้ถึง27กรกฎาคมนะคะโดยกระทรวงกลาโหมรัสเซียระบุว่าการไปเยือนจะช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพและความร่วมมือด้านการพัฒนาระหว่าง2ประเทศทางรัสเซียและจีนเป็นพันธมิตรสำคัญของเกาหลีเหนือในช่วงที่เริ่มเกิดสงคราม2เกาหลีในยุคปี1950ถึง1953ค่ะจีนส่งทหารเข้าไปร่วมรบกับเกาหลีเหนือเพื่อช่วยผลักดันกองกำลังของเกาหลีใต้และสหรัฐให้ออกไปขณะที่สหภาพโซเวียตช่วยเกาหลีเหนือเช่นกันในช่วงสงครามและทั้งสองฝ่ายเป็นพันธมิตรกันมายาวนานค่ะน่าจับตามองถึงพันธมิตรที่เหนียวแน่นระหว่างจีนรัสเซียและเกาหลีเหนือในช่วงเวลานี้ที่เกิดหลายๆเหตุการณ์ในช่วงเวลาไล่เลี่ยกันนะคะก็คือจีนและรัสเซียซ้อมรบร่วมกันขณะที่เกาหลีเหนือก็ทดสอบขีปนาวุธท่ามกลางสถานการณ์ที่สหรัฐก็ประกาศแล้วว่าจะยกระดับพันธมิตรทางการทหารในภูมิภาคนะคะโดยสหรัฐก็เพิ่งจะส่งเรือดำน้ำไปที่เกาหลีใต้ค่ะขณะที่ความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียและจีนและเกาหลีเหนือโดยเฉพาะเกาหลีเหนือและรัสเซียแนบแน่นมาตลอดนะคะก่อนหน้านี้คิมจองอึนได้เดินทางไปเยือนเมืองวลาดิวอสต็อกของรัสเซียเมื่อปี2019และได้พบกับประธานาธิบดีปูตินเกาหลีเหนือเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศในโลกนะคะที่ยอมรับการผนวกดินแดนไครเมียของรัสเซียเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียนะคะและเกาหลีเหนือเองก็แสดงท่าทีสนับสนุนการทำสงครามในยูเครนมาอย่างต่อเนื่องด้วยค่ะล่าสุดวันนี้ก็มีรายงานนะคะว่าเกาหลีเหนือทดสอบขีปนาวุธโดยกระทรวงกลาโหมของญี่ปุ่นรายงานว่าพบการยิงขีปนาวุธพิสัยไกล2ครั้งโดยเกาหลีเหนือไปตกที่นอกเขตเศรษฐกิจพิเศษช่วงสุดสัปดาห์เกาหลีเหนือทดสอบยิงขีปนาวุธร่อนหลายครั้งด้วยค่ะปัจจัยที่เร่งความไม่พอใจของเกาหลีเหนือก็คือนี่ค่ะเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ของสหรัฐ USS Annapolis ที่ไปถึงฐานทัพเรือที่เกาะเจจูเมื่อวานนี้แต่ไปปฏิบัติการใดไม่เป็นที่เปิดเผยนะคะเป็นการเดินทางไปถึงเกาหลีใต้และไม่กี่วันก่อนหน้าค่ะสหรัฐก็เพิ่งจะส่ง USS Kentucky เรือดำน้ำที่ยิงขีปนาวุธพิสัยไกลได้ไปที่เกาะบูซานซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกที่สหรัฐส่งเรือดำน้ำไปเกาหลีใต้ในรอบกว่า40ปีเกาหลีเหนือแสดงความไม่พอใจและระบุว่าการนำเรือดำน้ำสหรัฐเข้าไปก็อาจจะเข้าเงื่อนไขที่เกาหลีเหนือต้องใช้อาวุธนิวเคลียร์เกาหลีเหนือแสดงความไม่พอใจอย่างต่อเนื่องนะคะที่สหรัฐกำลังเร่งกระชับพันธมิตรทางการทหารกับทั้งญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ค่ะเมื่อช่วงสุดสัปดาห์แอนโทนีบลิงเคนรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐก็ได้กล่าวที่กรุงวอชิงตันในเวทีด้านความมั่นคงและก็ได้ระบุไปถึงประเทศจีนด้วยนะคะว่าจีนเองก็ควรจะแสดงท่าทีที่จะช่วยพูดคุยกับเกาหลีเหนือเพื่อปลดโครงการอาวุธนิวเคลียร์ด้วยค่ะโดยแอนโทนีบลิงเคนระบุว่าเราเชื่อว่าคุณมีอิทธิพลที่ชัดเจนและหวังว่าจะใช้เพื่อให้เกิดความร่วมมือที่ดีขึ้นจากเกาหลีเหนือค่ะแล้วข้อต่อรองของสหรัฐคืออะไรก็คือการเร่งความร่วมมือทางการทหารกับเกาหลีใต้และญี่ปุ่นเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งของ3ฝ่ายซึ่งจีนไม่ชอบอย่างแน่นอนนะคะที่สหรัฐออกมาพูดเสียงดังในตอนนี้เพราะว่าทหารสหรัฐก็คือทราวิสคิงส์ข้ามพรมแดนไปเกาหลีเหนือและอยู่ระหว่างถูกคุมตัวซึ่งก็สร้างความปวดหัวทางการทูตให้กับสหรัฐไม่น้อยแรงกดดันอีกทางมาจากสหประชาชาติที่ระบุว่าขณะนี้การพูดคุยเริ่มขึ้นแล้วระหว่างสหรัฐและเกาหลีเหนือ
ในเรื่องคิงค่ะการเพิ่มพันธมิตรทางการทหารไม่ได้มาจากฝ่ายสหรัฐเกาหลีใต้และญี่ปุ่นเท่านั้นนะคะเพราะว่าจีนและรัสเซียก็เพิ่งจะเสร็จสิ้นการซ้อมรบร่วมกันเป็นเวลาหลายวันและเป็นการซ้อมรบทั้งทางน้ำและทางอากาศค่ะสำนักข่าว CCTV นำเสนอคลิปเรือรบของจีนและรัสเซียที่ซ้อมรบร่วมกันมีเรือรบมากกว่า10ลำและเครื่องบินรบกว่า30ลำจาก2ฝ่ายที่เข้าร่วมในการฝึกที่ชื่อว่า Northern Interaction 2023เป็นเวลา4วันบริเวณน่านน้ำญี่ปุ่นค่ะจีนและรัสเซียรวมพลังในเชิงการทางการทหารท่ามกลางการกระชับพันธมิตรระหว่างสหรัฐญี่ปุ่นเกาหลีใต้และนาโต้ที่กำลังพยายามเพิ่มบทบาททางการทหารในภูมิภาคที่ปรึกษาสมาคมมิตรภาพไทยเกาหลีประเมินความเป็นเกาหลีเหนือในสถานการณ์เช่นนี้ค่ะมันก็ยุ่งทั้งโลกฝ่ายเกาหลีเหนือก็คงหวาดระแวงว่าจะเกิดอะไรขึ้นวิธีป้องกันตัวก็คือหาอาวุธนิวเคลียร์ให้เห็นว่าถ้ารบแบบคอนเวนชั่นแนลหรือแบบปกติฉันสู้ไม่ได้หรอกนะฮะแต่ถ้าฉันมีนี่สักอันนึงเนี่ยมันก็ยุ่งทั้งโลกนะถามว่าประเทศเพื่อนบ้านทั้งหมดกังวลก็กังวลหมดเกาหลีใต้กังวลจีนก็กังวลขณะเดียวกันจีนก็มองว่าฝ่ายตะวันตกโดยเฉพาะอเมริกานี่ก็ล้อมจีนไว้หมดในทางทะเลจะเห็นได้ชัดว่าตั้งแต่อะไรครับเกาหลีญี่ปุ่นไต้หวันไปจนถึงฟิลิปปินส์ก็เป็นฐานทัพอเมริกาหมดถูกไหมครับซึ่งตรงนี้เองฝ่ายหนึ่งเพราะสังเกตเรียกเฮชิโมนีก็คือต้องการครองความเป็นใหญ่อีกฝ่ายหนึ่งเมื่อก้าวพ้นความยากจนประเทศที่อ่อนแอเข้มแข็งขึ้นมาก็อยากจะบอกว่าตรงนี้อยากคุกคามฉันอีกด้านหนึ่งนะคะมีการ์ตูนล้อเลียนจาก Global Times สื่อของจีนค่ะที่หมอกำลังคุยกับคนไข้ก็คือสหรัฐที่มองดูเรือท่องเที่ยวจากจีนว่าเป็นเรือรบนะคะช่วงนี้ความตึงเครียดก็มาอยู่แถวเอเชียนะคะทั้งเกี่ยวข้องกับเรื่องคาบสมุทรเกาหลีและไต้หวันด้วยค่ะ